เอาละทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงวันเดินทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังเก็บของกันนะครับคือของเนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเอาไปหมดหรือเปล่านะครับเหมือนว่าของจะเอาไม่หมดเพราะว่าเราต้องเอาอุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กอะไรไปด้วยเพื่อไปเก็บไฟล์ที่เราต้องตัดต่อนะครับพีเตอร์กับพี่โอก็กำลังยกของมาเฮ้ยวางดีๆเฮ้ยโน้ตบุ๊กของไอทีต้องวางหน้าตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวจัดคงจัดของกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอจัดของเสร็จเนี่ยสภาพรถมันจะเป็นยังไงจะนั่งได้หรือเปล่าทุกคนคือตอนนี้มันมีกระเป๋าเต็มไปหมดเนี่ยต้องใส่รองเท้าขึ้นลงตลอดนะครับถ้าไปเหยียบกระเป๋าเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเปื้อนไงก็เลยต้องใส่ถุงเสริมไปแต่จริงถุงหนากว่านี้เดี๋ยวเราไปเจอนำทางแล้วหาถุงที่มันหนากว่านี้หน่อยมันจะหลุดใส่ในนี้ได้เนี่ยมันจะเอาออกยากไงเพราะเวลาขึ้นลงไงมาสักหน่อยดีกว่าเผื่อแบบถุงขาดรองเท้าหายเลยนะตอนนี้นะครับรถก็พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าปกติไปดอยนนท์วิ่ง60ใช่ป่ะรอบนี้น่าใหญ่เลยวิ่ง40ของเยอะจัดนะครับยางแบนเลยนะเดี๋ยวต้องออกไปเติมลมเดี๋ยวเรามีลูกอมไปด้วยนะครับแล้วถ้ามีคนซื้อเราไม่ขายถ้ามีคนปัดนี่ให้กินเลยไม่อยากกินอ่ะแต่เราระหว่างทางก็โบกได้จริงๆก็มีกล้วยแขวนอะไรแขวนนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวพ่อไปแล้วนะน้องภูมิห้ามดื้อนะดูแลแม่หญิงด้วยนะเดี๋ยวทะเลาะกันนะโอเคพอมากนะปิดคลิปจะไปไหนบ้างคุณจะไปไหมเนี่ยไปไปแล้วครับตอนนี้ออกเดินทางก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับโอ้โหพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของคัสติงนูครับไปแล้วพี่โออยู่ในท่าเดิมตัวต้องนั่งอย่างนี้ 1,000 กิโลแต่ต้นทับปวดแขนและเปลี่ยนขับได้ตอนนี้ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ9โมงเป้าหมายของเราก็คือต้องไปที่จังหวัดแพร่ก่อนคือต้องผ่านจังหวัดลำพูนลำปางแล้วก็แพร่นัดกับพี่ทุกคนไว้แล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงทดสอบความเร็วนะครับด้วยการปิดกดบอกได้มา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าไปลำปางถ้าวิ่งแบบไม่หยุดเลยเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันด้วยพี่เติมน้ำมันก่อนน้ำมันจะหมดใช่ป่ะน้ำมันนี่แดงฮะช่วงเช้าที่เราออกกันเนี่ยอากาศยังเย็นสบายอยู่นะเราก็เลยแบบยังไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นเราเลือกที่จะทำคลิปนี้ในหน้าหนาวเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยเราก็อาจจะแย่กันด้วยนะครับมันจะเจอแดดอะไรครับอะไรครับไม่ใครมาบอกอะไรเราจอดให้หน่อยครับ EFC ทักทายเราหมายเขาจะซื้อของหรือเปล่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหซื้อของเหรอจะซื้อของเลยหรือเปล่าครับผมได้ครับผมถ่ายบนรถตะเล้งเลยเนาะเพราะพี่ลงกันยากตาเล็กเคยดูครับใช่ป่ะตอนไปดอยอินทนนท์เคยดูหลายคลิปเลยครับอ๋อไม่ไปพักก็คือดูแล้วก็ไปกลับไปไม่สูงโอ้โหสุดยอดเลยครับ FC ไปโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่กำลังจะไปจังหวัดน่านครับพอดูในคลิปโอเคโชคดีครับเดี๋ยวพี่ไปกันละสวัสดีครับถึงกับโบกให้จอดใช่เจอเราระหว่างทางก็ทักทายกันได้เนาะอ้าวเดินทางต่อพี่เดินมาประมาณสักพักนึงแล้วครับน้ำมันหมดครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันที่ปตท.นี่แหละเรามาถึงที่อำเภอสารภีแล้วเริ่มเมื่อยยังไม่เริ่มกำลังมันๆอยู่แวะเติมน้ำเติมท่านก่อนนะครับน้ำมันเติมน้ำมันเอาล้นหน่อยๆก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องมีแบบเป็นถังขายไหมแบบพกพาไม่มีหรอเราต้องไปซื้อถังก่อนใช่ไหมใช่ครับนี่ถังงบแรกครับ70บาทนี่ร่วมได้นะครับแจกฟรีนะครับตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดลำพูนแล้วครับเมื่อกี้เราจะกินข้าวที่ปั๊มนะแต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านเล็กๆที่แบบเราจอดรถได้เลยเพราะว่าของบนรถเรามันเยอะนะครับเราไม่สามารถจอดรถให้ห่างจากเราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวของหายนะครับมันมีอุปกรณ์กล้องอะไรเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับถุงใส่รองเท้าเราต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับคือถุงมันบางมากแล้วมันตีกับลมแล้วตอนนี้จะขาดเดี๋ยวหาถุงใหม่โน่นข้างในโน่นเฮ้ยลงได้ปะต้นเอาเฮ้ย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 
อนนี้นะครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนนะครับเราตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่นุพีเตอร์แล้วก็พี่โยเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยนะครับมาแล้วครับทุกคนก็สั่งเหมือนกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับสั่งกัน3คนเลยกะเพราหมูไข่ดาวนะครับเดี๋ยวขอกินกันก่อนครับทุกคนแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อครับตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลุยกันต่อครับเวลาผ่านไปเยอะละจากลำพูนไปลำปางจะเข้ามาถนนใหญ่ครับวิ่งได้80เหมือนจะแรงกว่าตอนที่เราไปดอยถนนนะครับเนี่ยตอนนั้นวิ่งได้60เนาะผ่านหมดไปอ่ะเราเปลี่ยนน้ำมันใช้เป็น95ด้วยไงมันมีส่วนนะใช้95เดี๋ยวก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยใช่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากจังหวัดลำพูนที่จะข้ามไปจังหวัดลำปางนะครับซึ่งด่านแรกที่เราจะต้องเจอเนี่ยก็คือจะต้องข้ามภูเขานะครับชื่อว่าดอยขุนตาลนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะข้ามมันได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องลงไปดันอีกเนี่ยแค่นี้ก็อืดแล้วอ่ะเอาละครับตอนนี้เริ่มมีการอืดครับเพราะว่าข้างหน้าคือเดินเขานะครับรถเริ่มช้าลงแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับอีกนิดเดียวพี่เต้นนิดเดียวเราขึ้นข้างบนละตรงนี้เข้าสู่เขตอำเภอแม่ทาพอดีครับยังอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนครับผ่านไปได้ด้วยดีเนินแรกเดี๋ยวดูพี่เติ้ลแซงรถพ่วงครับแรงไม่แรงอะครับซาเล้งแซงพ่วงได้ครับเนี่ยครับเห็นเลยครับพ่วงตามไม่ทันนะครับเราแรงกว่าเยอะโคตรแรงเลยครับเอาทุกคนตอนนี้เรากำลังจะผ่านจุดที่สูงที่สุดในเส้นทางระหว่างเชียงใหม่ลำปางนะครับก็คือดอยขุนตาลนั่นเองผ่านตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นทางลงตลอดจนถึงอำเภอเมืองลำปางนะครับจุดนี้เป็นเส้นเขตแบ่งแดนระหว่างลำพูนกับลำปางนะครับเราก็เข้าสู่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาแล้ว1จังหวัดก็คือลำพูนวันนี้เราก็จะเข้าลำปางแล้วก็ไปที่แพร่เดี๋ยวข้างหน้าเราจะถึงจุดแวะพักของเราเพราะว่ารถเราต้องพักแล้วน้ำมันเนี่ยที่เติมมาเต็มถังเนี่ยหมดไปครึ่งถังแล้วนะครับถือว่าใช้น้ำมันเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราแวะพักข้างหน้าก่อนพี่เติ้ลเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือตลาดทุ่งเกวียนครับที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับก็เดี๋ยวกินน้ำกินผ้าเข้าห้องน้ำห้องน้ำกันก่อนนะครับเป็นตลาดขายของฝากนะครับที่เห็นเยอะๆก็จะมีแคบหมูแหนมอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่หนุ่มใช่ๆเดี๋ยวเราไปหาร่มจอดแบบเย็นๆพักรถซะหน่อยครับเนี่ยล็อกแรกเลยเขาเว้นไว้สำหรับเราพอดีเลยเขารู้ว่าเราจะมาใช่เขารู้เขารู้นี่ครับตอนนี้รถของเราก็มาถึงห้างฉัดลำปางนะครับตลาดทุ่งเกวียนนะครับสภาพยังโอเคอยู่ยังไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นยางมันจะปิดๆนะตอนนี้เห็นชัดเลยนี่ยางนะครับโอ้อาจจะน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับแล้วก็สภาพยางมันแบบว่าเสื่อมแล้วมันเก่าแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่แล้วพี่นุก็ไม่ได้เปลี่ยนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเจอร้านช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เงี้ยเดี๋ยวเราก็อาจจะเปลี่ยนยางกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีร้านขายของนะครับไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างไปครับทอดตรงนี้เลยแค่หมูลองอร่อยของใหม่อร่อยอร่อยพี่อร่อยถุงเล็กเท่าไหร่50บาทตัวนึง100เลยเอาถุงเล็กก็บอกเอานี้ดีกว่าถุงเล็กเอาแค่ถุงเดียวแล้วก็น้ำพริกพริก 3,050 ค่ะ 3,050 บาทจิ้มได้นะชิมก่อนข้ากันก็ได้ครับเดี๋ยวไปกินกับเติ้ลหน่อยทุกคนตอนนี้นะครับเราก็แวะที่ตลาดทุ่งเกวียนก็มีซื้อของกินมานิดหน่อยนะครับก็มีแคบหมูแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับอันนี้ถุงละ50อันนี้3กระปุก50บาทหมดไป100นึงแล้วก็ลำไยอบแห้งนี่อีกกระปุกนึง100นึงสรุปว่าตอนนี้หมดไป200แล้วก็มีน้ำอีกนี่ซื้อน้ำมาอีก40บาทดังนั้นจุดนี้หมดไป240ละไม่มีงบใช่ไหมพี่
ไม่มีกินได้เรื่อยไม่อั้นไม่อั้นแต่ว่าเด็กเราเกะอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวออกเองโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็พักกันประมาณครึ่งชั่วโมงรถก็น่าจะได้พักละเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปลุยเลยพี่เต้นไปกันต่อถึงตัวเมืองลำปางแล้วนะครับเราน่าจะเข้าไปในเมืองลำปางเพื่อพักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาเติมน้ำมันด้วยนะครับนี่น้ำมันหมดแล้วนะครับเราไปเจอเองแล้วใช่แล้วก็หาซื้อของใช้ที่จำเป็นของเรานะครับเพราะว่าจากลำปางเนี่ยไปจุดที่เราจะพักคืนนี้คือบ้านแม่ปานเนี่ยลำปางน่าจะเป็นเมืองจากนั้นก็ไม่มีแล้วใช่ป่ะพี่โอมีแถวบ้านผมอ่ะต้องไปอำเภอรองนะใช่ซึ่งพี่โอเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมเลยแค่นัดเด็กสาวๆไว้เฉยอ๋อนัดเผื่อให้พี่เต้นไงกับพี่ลูกคงกับพี่ลูกคงใช่มึงไม่เอาไม่เอาตอนนี้นะครับเราก็อยู่เมืองลำปางเนาะพี่เต้นขับมาแบบร้อนนะครับไม่ไหวเดี๋ยวหาปลอกแขนแล้วก็ถุงมือนิดนึงจะได้แบบดีขึ้นเอานี้นะเฮ้ยนี่มันลายสักนะ What? มันเหมือนคนแบบสักถุงมืออันนึงลองดูพี่เต้นลองเลือกดูเลยครับโอ้ยมีเยอะมีหลายแบบอ่ะตอนนี้เราก็แวะซื้อของกันที่ลำปางนิดหน่อยมีถุงมือแล้วก็อันนี้เป็นปลอกแขนกันแดดนะครับพร้อมลุยต่อเดี๋ยวเราต้องไปหาเติมน้ำมันหน่อยพี่เต้นก่อนออกไปจากลำปางไปแพร่95เอาแบบดีสุดเลยถังที่2แล้วพี่ช้าเราเติมมา70บาทนะรอบนี้ว่าจะเติมเท่าไหร่เฮ้ยมีเพื่อนไปด้วยวะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงใหม่ปะเฮ้ยเต็มถังเลยพี่พี่เติ้ลถามอะไรอย่างสมมติถ้าเราขับไปเนี่ยเกิดแล้วมีแบบเด็กๆสาวๆอ่ะเดินน่ะแล้วเขาโบกรถอ่ะมันจะจอดมั้ยจอดทําไมวะนั่งได้อยู่นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้นะเหลือเนี่ยเออผมอ่ะน่าจะตรงไหนผมจะตกรถนั่นแหละถ้านอกนั้นน่ะได้กี่คนโอ้หลายอ่ะ1 2 3 4 5ถ้ามีน้ำจอดนะเวลาเราโบกรถเนี่ยคนจอดยากต้องมีน้ำใจถ้าคนแก่เขาน่าจะล้อลูกหลานเขางูเจองูเฮ้ยงูกลางถนนเฮ้ยงูอะไรมากลางถนนเลยอ่ะงูอะไรอ่ะโอ้โหเจองูกลางเมืองลำปางนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปจับพี่จับไม่ได้พี่เต้นจะไปไล่เขาเข้าทางไปตอนนี้รถก็รออยู่นะครับไม่ได้เหยียบงูนะครับเข้าแล้วเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วไปเข้าบ้านหลังนั้นไปแล้วเรียบร้อยตัวยังใหญ่อะงูอะไรวะงูแสงตะวันเขาบอกว่าเจองูเนี่ยจะเจอเนื้อคู่เปล่าใช่เออสามคนโอ้พอดีเลยกูมีแล้วไม่ถึงสองคนเออเหรอดีมันไม่เลื้อยขึ้นรถเราเออถ้าเลื้อยขึ้นรถนี่คืออะไรอ่ะถ้าโดนโฉกอะดิเน่คำขวัญของลำปางครับท่านเห็นลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลืองามครับงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกคำขวัญเมืองลำปางครับต้องคำขวัญกำแพงเพชรอ่ะพี่ปลูกพระเครื่องเมืองคนแก่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือคำขวัญเมืองแพร่ห้องไม้สักศิลักษณ์พระนอจ่อแฮสีเมืองหรือเรียกแพร่เมืองผีคนแพร่นี้ใจงามทุกคนตอนนี้นะครับพี่ต้นขับไงไม่รู้ครับมาเจอทางตันนะครับแล้วตรงนี้หลงทางไหมลูกพี่นุเผลอไม่ได้ดูทางแป๊บเดียวทางตันเลยแล้วตอนนี้พี่โยบอกว่ายางรถไปแล้วโอ้โหดูแตกจนไม่รู้จะแตกยังไงแล้วเนี่ยยางนอกอ่ะงั้นเราต้องไปหาร้านมอไซค์เปลี่ยนยางก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นเขาแล้วแตกเราค่อยๆไปดิค่อยๆไปเพราะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้คือชัดเลยแล้วอันนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงเราจะถึงจุดหมายของวันนี้ก็คือบ้านแม่ปานเดี๋ยวค่อยๆไปเติ้ลแล้วก็หาร้านเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ก่อนอีก65กิโลเราถึงเป้าหมายหายางเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายางเรากำลังจะระเบิดนะครับแต่รถมันยังพอวิ่งได้แต่เราต้องรีบเปลี่ยนเลยเพราะยางไม่ไหวแล้วตอนนี้ทำให้เราต้องมองหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด่วนเลยถ้าเจอเราต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับเพราะไม่เช้าอ่ะมันแตกมานิดนึงแล้วตอนนี้คือแตกรอบยางเลยแตกเป็นวงกลมเลยเหรอใช่โอ้ต้องรีบหาร้านให้เร็วที่สุด
ทุกคนตอนนี้เราขับมาพักนึงแล้วนะครับไม่มีร้านซ่อมมอไซค์เลยนะครับมันจะมีปั๊มเชลอยู่ตรงโน้นแต่ว่าถ้าหลุดปั๊มเชลไปเนี่ยมันจะออกนอกเมืองขึ้นเขาไปเลยกลับต้องกลับไปที่ลำปางทางนี้นะครับถ้ากลับไปในตัวเมืองเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่โยลองหาก่อนว่ามีร้านซ่อมมอไซค์อยู่ใกล้เราหรือเปล่าพี่มียางเปลี่ยนไหมครับยางนอกครับเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนยางก่อนครับเพราะว่ามันน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนยางกันก่อนครับทุกคนเปลี่ยนเส้นเท่าไหร่ครับพี่ยางนอกตัวใหญ่450บาทนี่นะครับตอนแรกพี่ก็บอกว่าล้อเราไม่มียางรองมาด้วยไอซี่โดนยางในนะก็ดีเลยนะครับจะได้ทำไปเลยนะถ้าเราไปยางรั่วกลางป่าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเสียเวลาอยู่ดีนะพี่ก็ทำให้ดีๆไปเลยเดี๋ยวพักกินลำไยอบแห้งกับอันนี้ก่อนดีกว่าแค่หมูมาพี่เติ้ลก็ขอตัวพักก่อนนะครับเคยนอนไปแล้วนี่นอนตอนไหนอะพี่ตอนไปซาดิ้งอะที่บ่นหนาวหนาวหนาวใช่ไหมใช่ที่ตื่นมาแล้วแบบอุ้ยหนาวไปที่หนาวก็หนาวดิเหม็นกินแล้ววะเหม็นขี้หมาวะเหม็นขี้หมาพี่ตรงเนี้ยตรงจริงปะเนี่ยจริงต้องนอนตรงขี้หมาเลยเหรอไม่มีกลิ่นเลยไปดีกว่าต้มอยู่ได้ไงวะช่วงรอเขาซ่อมรถครับมีอะไรก็ออกมากินก่อนจริงๆถ้าไม่ซ่อมรถนี่ถึงแล้วนะเนี่ยเป้าหมายเราอะใช่ไหมใช่เพราะมันแค่ประมาณ50โลเองดีกว่ามันไปพังกลางป่าเดี๋ยวรอซ่อมรถแล้วเราค่อยเดินทางกันต่อครับทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนยางใหม่เราเดี๋ยวให้พี่เขาเติมลมไปแบบหมดทุกล้อเลยนะครับจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับไม่รั่วนะครับยาวเลยทีเนี้ยยังยาวถึงหน้าเลยแบบไม่ต้องยุ่งกับยางอีกแล้วใช่จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบไปถึงที่พักวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวจะกางเต็นท์อะไรลำบากนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะนอนตรงไหนนะครับพี่เติ้ลนอนได้แบบตื่นนึกถ้ามันแบบขึ้นเขาลงเขาแล้วน่าจะดีเบรกหน้ามันสมมติอ๋อเบรกหน้าใช่ไหมฮะที่ผมบอกไงว่าจามันบางแล้วอ๋อถ้าขึ้นเขาลงเขาเยอะใช่ไหมฮะเล่นหลังไว้ครับครับผมโอเคขอบคุณครับเท่าไหร่ครับ450บาท450เรียบร้อยเปลี่ยนยางเรียบร้อยลุยกันต่อครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ออกมาจากร้านซ่อมนิดนึงก็พี่เติ้ลอยากล้างหน้าล้างตานะครับเมื่อกี้เพิ่งตื่นนะนอนรอเขาซ่อมรถแล้วก็พี่โยก็ลงมาก็ซื้อข้าวเหนียวกินมีซื้อข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวปิ้ง20บาทเซเว่นนี้มีการใช้เงินกันไปอีก64บาทนะครับได้มาหลายอย่างนะแจ้งขายอะไรเนี่ยผ้าขาวม้าผ้าไฟเสื้อตัวมีกางเกงด้วยเห็นคุณยายขายผ้าขาวม้าอยู่นะครับน่าจะเป็นสินค้าพื้นบ้านผ้าขาวม้าคือแบบคนสมัยก่อนเขาจะเอาไว้แบบนุ่งแล้วไว้เช็ดตัวอะไรเงี้ยคุณยายไปผืนนึงเท่าไหร่นะ150บาทเฮ้ยกูรู้แล้วพกหัวได้ไอ้โคสมิดได้กับเขียวไอ้แดงมันเป็นนักสู้เขียวมันคือนักซิ่งไปแพทย์นั่นแหละทุกคนช่วยอุดหนุนยากันไปนะครับก็ช่วงนี้การท่องเที่ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีข่าวโควิดนะครับก็เที่ยวกันแบบระวังใส่หน้ากากอนามัยนี่พี่นุกับทีมงานก็พกกันตลอดแล้วก็มีเจลล้างมือตลอดเวลาเที่ยวเวลาอะไรกันอย่างนี้นะใครโทรมาเนี่ยเฮ้ยนุคุงโทรมาว่ะหรอถึงไหนกันแล้วโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนยางเสร็จเนี่ยยางหลังมันแตกอะดิเออแต่ตอนนี้ออกจากลำปางแล้วกำลังอยู่ลำพูนอยู่ลำพูนอะไรเหรอกูน่าจะอีกชั่วโมงนึงอะถึงอ่ะเดี๋ยวจะออกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบไปลุงคงมาคนเดียวเหรอคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอะไรไม่ใช่มันมานะยาวมาว่ามอไซค์โอเคโอเคเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนนี้คือเริ่มขึ้นเนินนะครับอีกประมาณ30กิโลจะถึงที่พักพอเข้ามาปุ๊บเย็นเลยอะอากาศหนาวเลยจากที่เมื่อกี้เรามาจากลำปางแล้วมันยังร้อนๆอยู่นะเส้นทางธรรมชาติสวยมากนี่เลยอำเภอรองอีก28กิโลครับเดินชันอยู่นะจำได้เส้นนี้เดี๋ยวดูว่าพี่เติ้ลจะไหวหรือเปล่าครับแต่ดอยถนนน่าจะชันกว่านี้เยอะต้องถามว่ากี่โมงแล้วเพราะว่าเห็นเขาเปิดไฟแล้วนะทุกคนเราไม่อยากขับรถตอนกลางคืนนะครับเท่าไหร่ครับ5 โมงเย็นไม่เกิน1ชั่วโมงเราน่าจะถึงที่พักก็จะถึง6 โมงตอนนี้เป็นหน้าหนาวเนี่ยมันมืดแล้วนะครับตอนนี้รถทำความเร็วได้30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าจะถึงนะใช่แต่อย่าลืมว่าเวลาลงอ่ะตอนลงมันเร็วไงใช่เออเอาละครับผ่านเดินมาได้ครับถึงทางลงแล้วครับต้นไม้เยอะมากนะครับอากาศที่เย็นเลยนะครับพี่เติ้ลน่าจะเริ่มหนาวแล้วเพราะไม่ได้ใส่
จากลำปางมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะลงที่อำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับพิกเกิลกระซิงเหลือเกินโอ้ถึงจังหวัดแพร่แล้วเนี่ยจอดร้านกาแฟใช่ป่ะใช่ใช่โอ้โหโอเคมึงจะวนไปไหนเนี่ยพร้อมออกพร้อมออกพร้อมออกนี่คือเขาเรียกว่าสี่แยกแม่แขมใกล้บ้านพี่โยตรงนี้พี่โยก็เลยแบบเป็นไกด์พี่นุ้งเห็นมีร้านข้างทางนะครับที่มันมีกระบอกไม้ไผ่ยาวๆไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปถามเขานะครับมันแปลกๆดีนะครับลองเข้าไปดูหน่อยเติ้ลจอดข้างเลยป้ากระบอกยาวๆนี่มันอะไรอ่ะข้าวหลามข้าวหลามเหรอแต่ยังไม่ได้เผาเออยังมีข้าวแล้วใส่ข้าวเอากระบอกเฉยๆเออขอเป็นกระบอกเฉยๆแล้วผมก็เอาไปใส่ข้าวกันเอออ๋อก็เอาไปตัดได้อ๋อขายกระบอกข้าวหลามผมนึกว่ามีข้าวหลามอยู่แล้วดิแล้วอันกระบอกขายไงเนี่ยหมดเนี่ย20บาทโอ้โหเอาไปตีหวยต้นยังได้เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปที่บ้านแม่ปานเนี่ยครับไม่รู้ว่ามีเขามีที่กางเต็นท์นอนให้มั้งเปล่ามีใช่ไหมครับ20บาทเอาลองแท้อ๋อนั้นได้ละนั้นรอดละโอเคขอบคุณมากครับตอนแรกนึกว่าข้าวหลามจะซื้อกินหิวครับไปกันต่อเพราะว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วแต่มีข่าวดีป้าเขาบอกว่าน่าจะมีพื้นที่ให้กางเต็นท์นะครับทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแม่ปานแล้วนะครับบ้านที่เราจะมานอนกันคืนนี้นะครับนี่นะครับเข้าไปที่บ้านแม่ปานอีก4กิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตรงต่อไปทางนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวเราขอแวะที่หมู่บ้านนี้ก่อนนะครับเพื่อเข้าพักเราจะไม่ขับรถกันตอนกลางคืนนะครับนี่บ้านแม่ปานครับตอนนี้บ้านแม่ปานเนี่ยก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวแล้วเขามีล่องแพด้วยได้เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปล่องแพหรือเปล่าพี่รู้ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับตอนแรกเราไม่รู้เลยว่ามีที่กางเต็นท์หรือเปล่าใช่ก็ไม่มีข้อมูลเลยว่ามีที่กางเต็นท์หรือเปล่าเนี่ยเราก็มาวัดดวงเลยเพราะเห็นว่าเพจของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาแชร์กันว่าเขามีล่องแพแล้วบรรยากาศดีแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากมายพี่รู้ว่าอยากจะมาช่วยโปรโมทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ดูบรรยากาศซึ่งพี่นุ้เคยผ่านมาครั้งหนึ่งเพราะบ้านพี่โยอยู่แถวนี้แล้วบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆบ้านแม่กำปองนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จะมีต้นหมากสูงๆอย่างเงี้ยเยอะมากในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะอยู่แบบตรงหุบเขานะครับแต่ยังไม่ได้ถูกปรับแต่งให้เป็นที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายนะครับโอ้ตอนนี้หมอกหมอกครับหมอกไม่ใช่ชาวบ้านน่าจะจุดฟางอันนี้ไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าจะทำให้เกิด PM 2.5 แต่อยู่ที่เขาเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่เวลามันขึ้นแมงบนเนี่ยหน้าหนาวจะไม่ดีถ้ามาตอนหน้านาข้าวเนี่ยน่าจะสวยมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนี่นะครับมีบ้านไม้เยอะๆแบบนี้นะครับบรรยากาศอันนี้น่าจะเป็นร้านคาราโอเกะหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่อนาคตอาจจะดังแบบแม่กำปองก็ได้นะนี่ไงวัดอยู่ตรงนี้พี่นุ๊กคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเราไม่มีที่นอนจริงๆเนี่ยเราก็จะไปขอนอนที่วัดซึ่งวัดอยู่บนเขาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็เลยไปนิดนึงก็เป็นที่ล่องแพแล้วใช่อยู่ขอบเลยเหมือนตอนนั้นเราเคยขับรถยนต์มาไงนี่ไงคุณแม่ขับช้าๆข้างหน้าเป็นจุดล่องแพโหตรงนี้ก็แบบอาจจะมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราปล่อยคลิปกันไปแบบยาวๆนี่ไงถึงแล้วพี่นุ๊กคุงเนี่ยมารอเราอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่านี่ไงเราถึงจุดล่องแพแล้วลูกคุงอยู่หรือเปล่าโอ้ยไงเนี่ยโบกไม้โบกมือรอไหน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 โน่นโน่นเฮ้ยดูไปรถมาโคตรเท่เลยโอ้ยรถลูกคุงเหรอนี่รถลูกคุงเหรออ๋อโน่นจอดนู้นจอดนู้นโอ้โหจะได้คลางเกียร์กันมาใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเช้าอ่ะมันถึงมืดโอ้โหรถยางแตกอะดิเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่กิ๊กเลยเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่บ้านแม่ปานนะครับจนแบบมาถึงมืดเลยนะทุกคนนิดหนึ่งแล้วเหรอนิดหนึ่งโล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 ่งทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุมากับพี่นุคุงนะครับแต่ว่าพี่โยกับพี่เติ้ลเนี่ยเมื่อกี้ลงวัดแล้วบอกว่ารถคว่ำนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับเฮ้ยเติ้ลเฮ้ยเป็นอะไรเยอะปะไม่รู้ว่าหัวแตกหรือเปล่าหัวลงอ่ะแจ้งรถพยาบาลแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่เป็นไร
บ้านผู้ใหญ่ไปอีกไกลไหมครับบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนครับอ๋อต่อนี่ใช่ไหมไปพี่เติ้ลเนี่ยอยู่ดีๆไม่รู้เป็นไรหน้าแดงนะครับดูหน้าอายเจอสาวแล้วมาเจอสาวแล้วอาย